Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป้องแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมยูซิฟอร์ดักก็กลับกันมาแล้วนะครับในช่วงเวลาอย่างนี้นะไม่รู้ว่าเย็นนี้จะลงทันหรือเปล่านะถ้าไม่ทันก็ไปลงพรุ่งนี้เช้านะครับซึ่งผมก็จะพลาดแพ็คนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในโทรศัพท์ตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะแล้วก็เป็นฝันใจของทุกคนไทแลนด์โนโซรัสเล็กเจน3ไม่ใช่เจนแรกหรอกเป็นเจน2นะซึ่งก็เป็นการ์ดทองไงเรื่องของเรื่องนะมาในโทรศัพท์ผมก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหมดแล้วนะจากการตีแพ็คที่แล้วนะครับมามาลุยกันนะครับแต่4ยกเลยนะผมก็จะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้มันหลอกตานะผมจะไม่ออมมือเลยนะผมจะพูดให้ฟังนะออมมือไม่ได้นะครับออมมือคือแพ้นะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอานกที่มันแบบไปลุยผมก็ชนะแล้วแหละมาออมมือไม่ได้นะถ้าออมมือคือแพ้นะครับต้อง4ยกนะครับตรงนั้นต้องคำนวณในรถเสาให้ดีนะผมก็จะยับกูตายไหมไม่ตายนะผมจะเก็บไว้1นะครับมาเลยนายมีบิด2ตัวฉันก็มีบิด2ตัวไอ้ตึกเปลี่ยนตัวนะครับไม่โจมตีนะผมมี3นะก็จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันมันมี1นะครับเมื่อมันมี1โจมตี2ยังไม่ไปนะผมก็ยังไม่ไปนะจะเหลือเลือดหน่อยนะผมก็จะป้องกัน1นกป้องกัน1เก็บไว้1 มาเลยโอเคมี2นะครับผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนตัวเลย1นะครับมาเลยทีนี้ล่ะมึงตายแน่เปลี่ยนตัวเลย1นะครับจำไว้นะครับเราก็มี4นะครับเรามี4ถ้าเราโจมตีมันเลยมันก็ตายนะไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนตัวนะครับเอาความชัวร์ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่เท่าไรอ่ะผมกล้าบวกหมดอ่ะเก็บไว้3เลยนะครับกล้าบวกทุกตัวมาเลยกล้าโจมไหมล่ะเปลี่ยนเหลือ2นะครับผมว่ามันกล้าแล้วล่ะทีเนี้ยไม่โจมตีว่ะแจ๋วแจ๋มเราก็จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับเราก็จะโจมตี1 2นะครับแล้วก็เก็บไว้2นะครับมาทำอย่างนี้แหละโอเคเข้า1นะครับเปี้ยงแบบมันก็มีสแต็กเยอะเหมือนกันมันมี5เลยอะแต่ก็ลงผมไม่ได้นะครับ5มาเลยเปลี่ยนตัวเหลือ4โอ้เหลือ4นี่ใกล้เคียงเลยนะโอ้มันไม่โจมตีเรานะครับยับมันไปเรื่อยนะครับอย่าไปกลัวมันนะโจมตี1 2เก็บไว้3โอเคมันป้องกัน4หมดสแต็กนะครับมาเลยทีนี้แหละมันจะใส่ผมเต็มสติงละใส่นะเปลี่ยนตัวว่าเหลือ3ทิพย์หายแล้วไม่โจมตีว่ะเดี๋ยวแจมหนึ่งสองสามสี่เลยนะครับเอาให้ตายตายชัวร์เรียบร้อยนะครับไม่ฉันขอพอคอนโทรลได้นี่มาเลยพอจะรู้อยู่นะครับมันมีห้านะครับแต่ผมเอ้ยห้าเราถ้าโดนห้าเราก็ไปนะเปลี่ยนตัวเหลือสี่นะครับถ้าโดนสี่เราก็ไปเหมือนกันนะครับโจมตีสี่นะครับเงียบบอกแล้วประมาทไม่ได้นะครับแต่มันไม่เหลือสแต็กแล้วไงทีนี้ก็เล่นง่ายนะครับเสร็จโดน1 2 3นะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อน3เลยอาจจะไม่ถึงเพื่อนนะครับมาเลยโอ้โหพลังโจมตีน้อยจัดๆ36เองนะครับต่อให้โจมตี4ก็ล้มผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวซิมันจะทำไงโอเคโจมตี4ดีนะที่เราไม่ประมาทนะครับเอามา3ตัวแบบตึงๆนะจัดการมันกัดคอมันเลยงามงับก็ให้เรียบร้อยกระเด็นใหญ่แค่ไหนก็ต้องล้มนะครับ8,700นะไม่ใช่การโจมตีธรรมดาแล้วนะครับโอเค
ยกแรกก็ผ่านไปพร้อมกับเด็กดื้ออีก1คนนะครับขอบอกไปปาล์มเด็กดื้อก่อนก็แล้วกันนะครับโอ้โหตัวไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ก็พอคงจะพอได้ DNA นะครับที่ผมต้องออกมาเพราะผมขัดแคน DNA จัดผมก็ได้ปรับเด็กดื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหตกใจจัดๆเลยนะครับมันให้ดีเนย์ผมแค่45นะครับโคตรจะน้อยอ่ะ45โอ้โถเอ้ยมาลุยลุยกินพืชโอ้ยไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ผิดคาดไปเยอะเลยนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะเอาโจมตีทีเดียวให้มันตายห่าไปเลยดีกว่านะเอาเป็นไม่ต้องเอาดาเมจเยอะหน่อยนะครับผมจะเอาตัวนี้ไป461ไม่รู้ถึง461หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเอาแบบให้มันแบบเฮ้ยยังเหลืออีกหลายยกใจเย็นๆใจเย็นยังเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเลือกยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหตัวนั้น500เลยนะไม่ธรรมดานะครับผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาน้ำที่แบบว่าโหต้องเอาน้ำที่โหดเลยนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับลุยโหทีละ300,000นะผมเพิ่งเห็นนะครับอุ้ยเป็นขาดหน่อยจริงๆด้วยแต่มันไม่มีน้ำนะว่ามันเปลี่ยนตัวมาแยบเราก็ไม่ตายนะเล่นมันก่อนเลยเนี่ยเล่นมันก่อนเลยนี่นะเหลือ2เกือบตายอ่ะคิดดูขาดนิดเดียวเองนะผมว่ามันเปลี่ยนตัวนะครับแต่มันเหลือหนึ่งมันแยบผมไม่ตายนะครับโอเคมันเลยโอ้ยเสียดายตัวนี้มากเลยครับตอนแข่งลีกผมไม่ได้นะครับมันเหลือหนึ่งนะครับมันเหลือหนึ่งป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะมี3นะครับเปลี่ยนตัวเหลือ2เปลี่ยนตัวโอเคเหลือ2นะเฮ้ยชิบหายแล้วอ๋อยังไม่ชิบหายเกือบแล้วนะครับมันเหลือ2นะโอเคจำไว้มันเหลือ2นะครับผมก็จะมันต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆเลยถ้าเปลี่ยนตัวเราจะเล่นยากเลยนะครับป้องกัน2โอเคยังอยู่มันมี4นะครับถ้ามันเปลี่ยนตัวมามันมี3ยังอยู่ครับยังอยู่อุ๊ย800คาเลยเหรอจะโดนงับไหมเนี่ยเราไม่โดนว่ะแต่ตาหน้าโดนแน่ๆนะครับคิดเอาไว้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนตัวหนีป่ะต้องเปลี่ยนตัวหนีนะครับถ้าไม่เปลี่ยนตัวหนีไม่ได้นะครับถ้าป้องกัน3จะอยู่เนี่ยก็ต้องป้องกันนะครับถ้าไม่ป้องกันนะเอาไม่อยู่นะครับเอาแล้วโอเคมันมีแค่5นะครับไม่เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนตัวเหลือ4กล้าใส่ไหมล่ะไม่กล้าว่ะทีนี้เล่นยากจัดๆเลยนะมันมีอยู่4นะครับเฮ้ยถ้าผมยอมตายล่ะเฮ้ยผมว่าผมยอมตายดีกว่าจะเล่นง่ายขึ้นไหมปราบตัวนั้นได้แต่กองโกก็เล่นยากนะไม่เป็นไรผมว่าชนะเอาเลยมันเลย ต้องเล่นอะไรที่เสี่ยงๆกันหน่อยนะครับดีนะไม่ป้องกันนะครับป้องกันก็แพ้อยู่ดีนะครับยกตี6โอเคกระเด็นไปเลยนะครับตะกี้มันมี7ใช่ไหมเรามี8นะครับโจมตี1โจมตี2โจมตี3 4นะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลยต้องเล่นแผนนี้นะครับทิปมันโอเคเรียบร้อยมาไอ้กองมาเจอกันหน่อยมันมี4นะครับโจมตี4งับกระเด็นโอ้โหแต่มันก็หมดสแต็กไปแล้วนะมาเลยเรามี8นะครับ1 2 3พอแล้วนะครับแล้วก็ป้องกัน1 2เก็บไว้3นะครับกัดมันตบก็ให้นะครับดูเดือดจริงๆโอ้ยเหลือ2ไม่เท่าไหร่นะครับชนะแล้วนะครับจะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วจัดการมันเวโรซีลัปเปอร์เจนแรกนะไม่ใช่เจน2นะครับกระโดดกันงั้มเรียบร้อยเข้าแล้วผมก็ชนะไปแล้วนะครับยกที่2นะครับโอเคผมก็ชนะไปแล้ว2ยกนะครับก็โคตรยากลำบากอ่ะเหลืออีก2ยกนะครับ
มันเอาเหมือนเอาตัวแรกมาล่อนะครับดังนั้นเราอย่าประมาทไม่ได้นะครับแต่เหลือแค่2ยกเองผมจะไม่ประมาทนะครับแล้วผมก็จะเอามันให้มันตายไปเลยทีเดียว เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับกะเล่นให้มันตายไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ต้องเอาน้ำที่มันแบบเอาน้ำที่มันแบบจะไหวไหมเลือดเราน้อยป่ะเดี๋ยวก่อนตัวนี้ดีฝ่านะครับแล้วก็เอากินเนื้อที่มันต้องไว้ใจได้เลยอะกินเนื้อนะครับเอาตัวนี้อ่ะมาหนีละเมิงตายซ้ำเหม็นขี้หน้าพูดเลยนะว่าตายซ้ำเหม็นขี้หน้านะครับคาโปสุขัสเจน2นะโหผมโคตรอยากได้เลยพูดตรงๆเลยนะครับเป็นตัวที่ผมใฝ่ฝันมานานแล้วที่อยากจะมีนะครับเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวเลย1นะครับยังไม่ตายยังอยู่โอเคเราต้องเปลี่ยนตัวมั้ยมันเหลือ1นะครับไม่เปลี่ยนป้องกัน2นะมันป้องกันเหมือนกันมันมี2นะครับเอาเก็บสแต็กไว้ก่อนนะครับตัวนี้ถือว่าเลือกมาถูกต้องมากเลยนะครับขอหอยทอกสู้เขาลูกพ่อตะกี้มันไม่ได้โจมตีมัน2เอางี้เลยเก็บไปเลยนะครับป้องกัน1นะครับทีนี้มันก็มี4โอเคผมไม่กล้าวัดนะผมกลัวมันไม่ป้องกันเลยนะครับเอามันไม่โจมตีแจ๋วจันโจมตีหน่อยลดเลือดมันหน่อยนะครับโอเคได้แค่นี้ก็ภูมิใจสุดๆแล้วสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าล้มไป1ตัวแล้วนะมาเลยใส่ไหมกล้าใส่เปล่าใส่6นะครับเหลือไว้1นะครับอู้ผมตายเรียบร้อยเรื่องอะไรเราจะเอาน้ำไม่ใช้ไม่มีทางเปลี่ยนนะทีเล็กลงมานะครับเขียวง่ายๆหน่อยครับจมตี1จมตี2นะครับแล้วก็จมตี3เพราะมันเหลือสแต็กนึงนะแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลยส่งกาทีเล็กเจน2ไหมฉันฉันต้องได้ในวันนี้ไดโนเสาร์ใหม่ส่งมามาเลยกล้าใส่ไหมโอ้โหโจมตี5ต้องกลัวมั้ยเนี่ยตายนะผมเรียบร้อย ฉันก็เตรียมตัวนี้ไว้ให้นายแล้วจิกจกน้ำมึงชัดจัดการมันจะจิกจกน้ำห้ามไปตายสุดๆ วิ่งเข้าไปหนีงับก็ให้เรียบร้อยดูฟันซะก่อนดิโคตรน่ากลัวเลยฟัน โอ้ฟันมันถี่มากเห็นมั้ยเอาแล้วก็มีเด็กดื้อแล้วโอ้โหไม่รู้มันจะดื้อไปถึงไหนนะครับผมก็เหลือยกสุดท้ายอ่ะเข้าไปดูมันหน่อยนะครับไม่น่าดื้อ เผื่อจะได้ใช้นะครับเฮ้ยหรือว่าใช้ไปยางนะครับมามันเป็นกินพืชที่สำคัญเลยนะเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหนีไปนะครับตรงนี้ไม่เข้ามาก็ดีอ่ะ แต่ไม่เป็นไรเพื่อ DNA ของเรานะครับ DNA เราก็เหลือน้อยเต็มทีเลยนะครับก็ไปซื้อตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับแล้วก็อีโวไปเรื่อยนะครับมาที่สำคัญก็คือผมยังไม่ได้บิดตัวไหนนะก็อยากจะบิดอยู่แต่ว่าก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยรอให้มีทรัพยากรที่เยอะๆก่อนนะครับพอไปทุ่มกับตัวเดียวอ่ะมันก็ไดโนเสาร์มันใช้เป็นทีมนะครับดังนั้นถ้าเราไปทุ่มกับตัวเดียวแล้วเราหมดทรัพยากรไปเนี่ยเก่งตัวเดียวก็สู้ไม่ได้หรอกครับผมก็พูดตรงๆดังนั้นเก่งต้องเก่งเป็นทีมนะต้องเก่งเป็นหมู่นะต้องเก่งเป็นหมู่คณะมายกสุดท้ายนายต้องไม่รอดฉันแน่นั่นไงเจอเจน2แล้วนะครับเอาให้สุดสตรีมเลยพอเย็นนี้เราไม่เล่นอะไรแล้วนะครับเพราะว่า Cat of the Champion ก็เอาไว้พรุ่งนี้นะครับเพราะแน่นอนแหละก็ต้องประมาณนี้นะครับเอากินเนื้อแล้วก็เอาพืชเห็นไหมบอกแล้วผมต้องได้ใช้มันนะครับดังนั้นผมก็ต้องเอามันไว้ก่อนนะครับไปลุยตายไปซะตายเฮ้ยอย่าเรียกว่าตายสลบแล้วมาอยู่กับฉันเนี่ยนายยังอ่อนด้อยนักนี่ยังอ่อนด้อยนักปะเก็บใส่ตู้คอนเทนเนอร์กลับมาที่สวนสนุกเรานะครับจะใช้ตัวนี้แหละฆ่าให้หมดเลยโจมตีโจมตีอย่างเดียวไม่นะเซมันมีสามแล้วนะแต่ว่ามันยังล้มผมไม่ได้นะครับ
ต้องฝากความหวังไว้ตัวสุดท้ายละโจมตี1เก็บไว้2นะครับผมไม่สนโจมตีอย่างเดียวนะครับจัดการมันเงียบยังไม่ตายอ่ะเฮ้ยทีนี้มันอาจจะล้มเราได้ก็ได้นะมันมี3แล้วนะล้มน่ะไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่ถึงนะครับเฮ้ยถึงว่าโอ้โหแสดงว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยผมจะประมาทมันมากไปแล้วนะเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อแพ้นะครับผมก็พูดไปงั้นแหละไม่แพ้หรอกจะแพ้ได้ไงโอ้โหดูค่าพลังซะก่อนนะครับเอาเผด็จศึกไปเลยนะพูดง่ายๆนะครับไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายมันแพ้ธาตุนะครับโจมตี2หุ้ยเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่ทันการแล้วกัดซะเลยจัดการมันวันนี้ใช้2ทีแล้วนะครับคาเวนเตอร์ชื่อนี้ป่ะน่าจะชื่อนี้นะคาเวนเตอร์นะจัดการมันงับเรียบร้อยชนะการทีเล็กส่งมาซะทีเล็กเจน2ตบมือการทองไปลงแล้วอีกแล้วมาเปิดโอ้โหแสบตาเลยทีเดียวความวิบวับของมันนะครับโอ้โหได้400โอ้ดีใจตรงนี้ล่ะได้ร้อยหนึ่งนะโอ้ยทีเล็กเจน2ได้แล้วนะครับปั๊บฟักเลยฟักเลยโอ้โห650ดีใจอันนี้ฝ่ามาฟักเลยฟักเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับใช้เวลากี่วันวะเนี่ยอุ้ย3วันฝ่าเอง3วันก็6ชั่วโมงนะครับอยากจะเร่งออกมาเลยนะครับเพราะว่าอยากจะดูค่าพลังค่าสแต็กไงเรื่องของเรื่องนะครับอ่ะในไงผมก็สู้จนได้ทีเล็กเจน2ไปแล้วนะไม่รู้ว่าทุกคนได้กันหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ได้มาแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะถ้าใครดูแล้วชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับSubscribe ก็คือติดตามนั่นแหละแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆของผมเหมือนคลิปเนี้ยมันจะได้แจ้งเตือนเป็นคลิปแรกๆนะครับส่วนวันนี้ผมนายป๊อปวิ่งแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่